สวัสดีค่ะพบกับแซ่บซ่าพาเที่ยวเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะไม่อยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลองภูเก็ตนะคะเราเดินทางจากโรงแรมมาที่นี่เราใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ค่าบริการที่จอดรถที่นี่นะคะคันละ60บาทค่ะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอไกด์อยู่นะคะเดี๋ยวไหมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะเฮกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราได้นัดหมายกันไว้แล้วก็จะมีทีมงานของบริษัทพาเราไปขึ้นรถ2แถวนั่งรถแค่2นาทีก็ถึงจุดขึ้นเรือแล้วค่ะก่อนขึ้นเรือพี่ทีมงานจะให้เราถอดรองเท้าใส่ตะกร้าไว้พร้อมให้เราทุกคนใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะคะไหมอยู่กับน้องบิวนะคะวันนี้ไหมจะให้น้องบิวมาอธิบายโปรแกรมวันนี้ของเรานะคะเชิญเลยค่ะน้องบิวสวัสดีครับผมบิวครับผมวันนี้เราจะเดินทางจากอ่าวฉลองไปเกาะเฮครับผมใช้เวลาประมาณ45นาทีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปเล่นน้ำหลังเกาะไปสนอร์กลิ่งดูปลาเราจะมีกิจกรรมให้เล่นก็คือมีคายัก2ลำครับลำนี้มี2ลำค่ะแล้วก็แพดเดิลบอร์ดสามารถพายได้ด้านหลังค่ะเดี๋ยวไปด้านหลังจะให้พี่เล่นน้ำแล้วก็เล่นเครื่องเล่นต่างๆแต่ว่าถ้าอยากขึ้นเกาะเดี๋ยวผมไปส่งได้ครับค่ะแล้วก็ช่วยอธิบายรายละเอียดของเรือลำนี้ทั้งหมดด้วยค่ะอ๋อครับผมเรือลำนี้จะเป็นเรือกาตามารันครับกาตามารันจะเป็นยี่ห้อลากูนขนาด44ฟุตลำนี้จะมี6ห้องนอนครับ6ห้องนอนเลยเหรอคะใช่ครับผมจะเป็นฝั่งขวาเป็นห้องใหญ่จะเป็น2ห้องแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นอีก2ห้องแล้วก็ห้องน้ำจะมี4ห้องมีห้องน้ำ4ห้องนะคะครับผมแล้วก็ห้องนอนสตาฟจะอยู่หัวเรือครับ2ห้องเล็กๆข้างหน้าครับผมโอเคค่ะน้องบิวเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะครับผมระหว่างเดินทางไปเกาะเฮน้องทีมงานจัดเตรียมผลไม้และเครื่องดื่มให้เราตลอดการเดินทางค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเฮแล้วนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ด้านหลังของเกาะเฮนะคะเรามาเก็บภาพสวยๆที่นี่ค่ะอีกสักครู่ใหม่ก็จะพาเพื่อนๆไปพายเรือคายักกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเกาะเฮก็จะมีชายหาดให้เราพักผ่อนด้วยนะคะบรรยากาศที่นี่ชิลมากๆเลยค่ะจุดนี้ก็เหมาะสำหรับการดำน้ำหรือหามุมสวยๆถ่ายรูปกันค่ะหรือใครที่ชอบพายเรือคยักก็สามารถพายไปยังชายหาดเล็กๆหลังเกาะเฮได้สำหรับใครที่พายไม่เป็นก็ขอน้องทีมงานช่วยพายให้ได้ค่ะหลังจากที่เราสนุกสนานกับการพายเรือคยักและเก็บภาพสวยๆกันเสร็จแล้วระหว่างการเดินทางกลับน้องทีมงานก็ได้เตรียมไก่สะเต๊ะและผลไม้รวมเครื่องดื่มให้เราค่ะพร้อมเปิดเพลงแดนซ์กันเลยค่ะวันนี้เราก็พายเรือคยักแล้วก็เก็บภาพสวยๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ใหม่จะเดินทางกลับแล้วนะคะใหม่ต้องขอขอบคุณกัปตันแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ดูแลเราอย่างดีเลยค่ะวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวไหมจะฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ไหมก็เหมาเรือส่วนตัวมาค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ